สวัสดีค่ะแม่แมวพาปลูกพาทำวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูแลพริกที่ปลูกไว้ในถุงกระสอบและจะมาให้ดูลักษณะและเปรียบเทียบการที่เราเด็ดยอดพริกในต้นที่เราเด็ดยอดและต้นที่เราไม่ได้เด็ดยอดว่าความแตกต่างของลักษณะลำต้นจะแตกต่างกันเป็นแบบไหนเรามาดูต้นที่เราไม่ได้เด็ดยอดกันค่ะซึ่งลักษณะของลำต้นที่เราไม่ได้เด็ดยอดเราปลูกไว้ในถุงกระสอบเหมือนกันเป็นลำต้นตั้งตรงต้นที่เราไม่ได้เด็ดยอดลักษณะของเขาก็จะแตกกิ่งออกเป็นพุ่มเล็กๆและมาดูต้นที่เราเด็ดยอดกันค่ะต้นนี้เราก็เด็ดยอดมาตั้งแต่เริ่มปลูกและสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีพื้นที่และปลูกพริกในกระถางหรือในถุงก็สามารถปลูกได้บริเวณรอบๆบ้านของเพื่อนๆค่ะอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบดูกันว่าพริกที่เราปลูกไว้ในถุงกระสอบแล้วเราทำการเด็ดยอดลักษณะของเขาก็จะแตกต่างจากต้นที่ไม่ได้เด็ดยอดค่ะต้นที่เราเด็ดยอดจะมาดูกันค่ะว่าเขาจะแตกกิ่งออกเป็นกี่กิ่งกิ่งที่1กิ่งที่2 3 4 5ประมาณ5ถึง6กิ่งด้วยกันค่ะต่อต้นตอนนี้ก็จะ1 2 3 4 5 6 6กิ่งค่ะซึ่งจะเป็นพุ่มใหญ่มากลักษณะของการที่เราเด็ดยอดพริกทำให้เด็ดยอดพริกแตกออกเป็นหลายกิ่งทำให้เรามีพริกและปริมาณของดอกพริกออกเยอะกว่าต้นที่เราไม่ได้เด็ดยอดค่ะส่วนการดูแลในถุงกระสอบก็ไม่ยุ่งยากเพียงเราเติมดินและเติมปุ๋ยรดน้ำทุกๆวันวันละหนึ่งครั้งก็สามารถดูแลพริกในถุงกระสอบเล็กๆให้ออกดอกเต็มต้นได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกดอกสวยมากค่ะพันนี้น่าจะเรียกว่าพริกกะเหรี่ยงนะคะทุกคนที่จะมีรสเผ็ดร้อนมากส่วนต้นนี้เราก็จะปลูกไว้ในถุงกระสอบเช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นพริกแดงจินดาค่ะอันนี้ก็จะดอกใหญ่สมบูรณ์มากค่ะและให้เราหมั่นเติมปุ๋ยหมักหรือจะเป็นขี้วัวหมักหรือจะเป็นปุ๋ยหมักแบบไหนก็ได้นะคะปุ๋ยหมักน้ำหมักจุลินทรีย์ก็สามารถนำมาดัดรดบริเวณโคนต้นของพริกได้ค่ะต่อให้เราไม่มีพื้นที่ปลูกเราก็สามารถปลูกพริกในถุงกระสอบเล็กๆหรือในกระถางในหางงามได้ค่ะทุกคนและข้อดีของการเด็ดยอดพริกทำให้พริกทรงพุ่มไม่สูงเกินไปและหลังจากเพื่อนๆเด็ดยอดพริกแล้วให้เพื่อนๆนำใบข้างล่างออกให้หมดเลยค่ะเก็บใบข้างล่างออกให้หมดเพื่อว่าสารอาหารจากดินจะไปเลี้ยงต้นพริกของเราได้อย่างเต็มที่ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะด้านล่างส่วนด้านบนจะเป็นใบที่สังเคราะห์แสงและนำสารอาหารทั้งหมดลงไปเลี้ยงลำต้นได้ค่ะเราจึงไม่เอาออกจะเด็ดใบข้างล่างออกค่ะทุกคน
ซึ่งใบด้านล่างนี้เราจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากมันจะแย่งฐานอาหารทั้งหมดไปกินค่ะส่วนต้นนี้เราไม่ได้ติดยอดลักษณะของลำต้นก็จะขึ้นตรงสูงพุ่มก็จะแตกพุ่มเล็กๆซึ่งตรงพุ่มจะแตกต่างกันมากกับต้นที่เราเด็ดยอดค่ะนี่เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันอย่างชัดๆเลยค่ะตอนนี้พริกของเราก็ออกดอกสวยงามแล้วค่ะทุกคนออกดอกมาทุกต้นแล้วส่วนต้นที่เราไม่ได้เด็ดยอดก็ดูว่าอาการของเขาก็จะโตช้ากว่าเพื่อนๆ เพราะเขาจะเลี้ยงลำต้นที่สูงกว่าเรามาดูการออกดอกของพริกค่ะต้นนี้ดกมากๆค่ะทุกคนหากเพื่อนๆสนใจอยากให้พริกของเพื่อนๆดกและมีกิ่งและทรงพุ่มที่ใหญ่เพื่อนๆสามารถทำตามวิธีนี้ได้เลยค่ะรับรองพริกของเพื่อนๆจะพุ่มใหญ่ลูกดกค่ะนี่เลยค่ะและวันนี้ก็นำเคล็ดลับเกี่ยวกับการเด็ดยอดพริกมาฝากทุกคนตอนนี้ก็จะพามาดูต้นพริกต้นเก่าของเราที่ปลูกไว้ในถุงกระสอบค่ะที่เราได้ทำเหมือนวิธีที่อธิบายไปข้างต้นแล้วคือวิธีเด็ดยอดค่ะยังคงลูกดกและพุ่มใหญ่และวันนี้ก็ได้มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกพริกและการเด็ดยอดพริกว่ามีประโยชน์อย่างไรแบบไหนเพื่อนๆสามารถนำวิธีนี้ไปทำกันได้และวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะ